สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูฝอยสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มหมูกันเลยครับเปิดไฟกลางแล้วตั้งน้ำร้อนให้ร้อนนะครับแล้วใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนื้อหมูส่วนสะโพก1กิโลกรัมเราก็จะเลาะเอาไขมันที่เป็นส่วนพังผืดขาวๆออกด้วยนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปต้มเลยครับแล้วก็ให้เราต้มเนื้อหมูของเรานะครับอยู่ที่40-45นาทีด้วยไฟกลางนะครับเนื้อหมูส่วนสะโพกเราก็ต้มสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักไปพักไว้ให้อุ่นนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราก็พักเนื้อหมูของเราจนอุ่นแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาทุบหมูของเรานะครับแล้วก็ฉีกเนื้อหมูของเราให้เป็นเส้นๆฝอยๆเลยครับเราก็ฉีกหมูฝอยของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติให้กับหมูฝอยของเรากันเลยครับน้ำตาลทราย150กรัมผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขยำคลุกเคล้าหมูฝอยของเราเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำหมูฝอยของเราไปทอดกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดหมูฝอยกันเลยครับให้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับเราจะทอดหมูฝอยของเราด้วยไฟกลางนะครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนจัดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หอมแดงลงไปเลยครับหอมแดงซอย150กรัมแล้วก็ตามด้วยหมูฝอยนะครับใส่ลงไปทอดเลยครับแล้วก็ให้เราใช้ตะหลิวหมั่นคนอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้หมูของเรานอนก้นนั่นเองนะครับเพราะถ้าหมูนอนก้นนะครับเขาจะเกิดการไหม้ได้นะครับเพื่อนก็ให้เราทอดหมูกับเจียวหอมแดงไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อหอมแดงของเราสุกเหลืองนะครับเขาจะลอยตัวขึ้นมาก็ให้เรานะครับใช้กระชอนช้อนหอมแดงของเรานะครับขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทอดหมูต่อไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทอดหมูของเรามาสักพักนึงนะครับตอนนี้หอมแดงของเราสุกเหลืองกรอบและลอยตัวขึ้นมาครับขั้นตอนที่เราใช้กระชอนช้อนหอมแดงของเรานะครับขึ้นไปเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราทอดหมูของเรานะครับให้เขาสุกเหลืองกรอบเข้มตามชอบเลยนะครับเพื่อนตอนนี้หมูฝอยของเราก็สุกเหลืองเป็นที่พอใจแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักเขาขึ้นพักไว้ให้เย็นนะครับหมูฝอยของเรานะครับเขาจะไม่กรอบในกระทะนะครับแต่เมื่อเขาเย็นตัวเขาจะกรอบเลยนะครับเพื่อนๆอย่าเราตักเขาขึ้นไปพักไว้นะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เขากระจายออกจากกันนะครับให้เราหากระดาษทิชชู่นะครับมารองซับน้ำมันด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะรอให้หมูของเราเย็นตัวนะครับเขาจะเกิดความกรอบนะครับแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูฝอยสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับตอนนี้หมูของเราก็เย็นตัวแล้วก็มีความกรอบแล้วนะครับเมนูนี้ผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยนะครับและได้ความหอมของหอมเจียวด้วยนะครับทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูหมูฝอยสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อน